วัสดีครับผมสุชาวพาวพงครับหรือที่เรียกกันว่าสุชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์ครับวันนี้มาพูดถึงเคสที่ชื่อว่าทารอนออฟออรัสกระบายทั้งไทยแลนด์และทั้งต่างประเทศครับคัดเลือกผมให้ทำโครงการเกี่ยวกับเมนบอร์ดที่เป็นตัวใหม่ของเขาคือเมนบอร์ดที่มีชื่อว่าออรัสคำว่าออรัสมาจากภาษาอียิปต์ซึ่งภาษาอียิปต์เขาขึ้นต้นด้วยตัว H คือฮอรัสผมไปดูในอินเทอร์เน็ตมามันคือนกในตำนานของเขาก็เลยคิดว่าอยากจะทำเป็นในทีมของกรงเล็บของนกเลยตั้งชื่อนี้โจทย์คือเมนบอร์ดอย่างที่บอกเมนบอร์ด Z2.0X Gaming 9ซึ่งมีชุดน้ำอยู่ในตัวจุดเด่นของตัวเมนบอร์ดออรัสอีกอย่างนึงก็คือแผ่นโอเวอร์เลย์เอามาวางแล้วก็มีแสงไฟออกมาให้เห็นเป็นลวดลายหรืออะไรต่างๆซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ผมก็เลยเอามาทำเป็นเอกลักษณ์ของตัวข้างเคสตรงข้างกระจกให้เปล่งแสงออกมาเป็นคำว่าออรัสแล้วก็มีตัวเอกลักษณ์ของลายเส้นตัวนั้นครับคือเมนบอร์ดสามารถเปลี่ยนสีได้เป็น RGB เลย256เฉดสีเอกลักษณ์จุดเด่นของมันคือชุดน้ำแล้วก็ตัวท่อที่มันเป็นโครเมียมการเดินท่อมาแนวเดียวกันเปรียบเสมือนกรงเล็บของนกแล้วก็มาหักมุมเอียงตามแนวขนานกันหมดการ์ดจอเป็นของ Gigabyte ครับรุ่น GTX 1080 Extreme Gaming Waterford ครับเคสเป็นของ Thermaltake มาในแบรนด์ TT Premium The Tower 900ครับด้วยการเป็นเคสตัว The Tower 900มันจำเป็นต้องจัดเต็มจัดหนักครับจะเป็นประกอบด้วยตัวม้าน้ำ2ตอน2ใบแล้วก็ปั๊ม2ตัวแล้วก็ใส่น้ำซึ่งน่าจะเป็นตัวแรกๆของไทยเลยที่ใส่น้ำสีดำแล้วเป็นน้ำที่พอใส่แล้วก็เหมือนออโรราเหมือนเขาเรียกแชมพูของแพนทีนนะครับซึ่งพอน้ำวนไปวนไปมันจะดูเหมือนว่ามันไม่อยู่นิ่งมันรู้สึกถึงการไหลเวียนของน้ำครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นม็อบpower supply ของ Thermaltake เหมือนกันตัวนี้ 1,250 วัตต์นะครับอันนี้เป็นบล็อกจะเห็นว่าเหมือนจานบินแต่ชื่อเขาคือ W4 ของ Thermaltake เหมือนกันตัวนี้ก็คือทำมาเพื่อตอบโจทย์ของเมนบอร์ดออรัสโดยเฉพาะคนจะงงว่าเฮ้ยออรัสเป็นแบรนด์ใหม่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นแบรนด์ Gigabyte แหละแต่มันจะแอดวานซ์กว่าเมนบอร์ด Gigabyte ที่เคยทำมาเพราะว่ารูปทรงที่แตกต่างไปจาก Gigabyte เดิมๆมากซึ่งถ้าใครมีไว้ครอบครองหรือว่าสุดยอดแล้วเพื่อนๆที่ติดตามก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงน่าจะเกือบ5ปีแล้วผลงานก็มีออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้นะครับทารอนออรัสถ้าใครไปเจอตามงานถ่ายรูปแล้วก็แท็กผมก็ได้นะฮะอีกอย่างนึงก็คือผลงานตัวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันนะครับ